ันนี้เป็นอีก EP นึงที่จะพามาที่สนามบินนะครับผมก็เป็นสนามที่พบปะสังสรรค์นะฮะสำหรับคนที่ชอบเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินบังคับนะพิเศษเลยนะฮะจาก EP ที่แล้วก็ไปดูลองเรนเจอร์วันนี้เราจะมาดูฮอที่เขาเรียกว่าโรบินสันนะเดี๋ยวไปดูนะหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วที่สำคัญนะคือโรบินสันเนี่ยเป็นสเกลที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะไม่ว่าจะเป็นทำงานหลายๆแบบนะฮะเดี๋ยวไปดูเฮลิคอปเตอร์โรบินสันเนี่ยใส่สเกลมาแล้วบินดีแค่ไหนสวยแค่ไหนเฮ้ยอยากดูแล้วฮอสเกลเหมือนเดิมนะวันนี้นะไปเลยเรามาดูสเปคคร่าวๆของเฮลิคอปเตอร์โรบินสันตัวนี้กันครับผมตัวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ชนิดเบา4ที่นั่งผู้ผลิตคือโรบินสันเฮลิคอปเตอร์ USA บรรจุนักบิน2นายผู้โดยสาร2คนหรือนักบิน1นายผู้โดยสาร3คนน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่408กิโลกรัมความยาวของโรเตอร์อยู่ที่ 10.1 เมตรความกว้างของโรเตอร์ท้ายอยู่ที่ 1.5 เมตรความสูงของตัวเครื่องอยู่ที่ 3.3 เมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 1,134 กิโลกรัมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าต่อ183กิโลวัตต์ความเร็วเดินทางอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดทำได้245กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบินไกลอยู่ที่560กิโลเมตรบรรจุเชื้อเพลิงได้120ลิตรเลยทีเดียวโอ้บินนุ่มๆเลยว่ะบนมาใกล้ๆมาThank you.
การเรียบร้อยถ้าไม่มีลมอ่ะไม่มีก็ดีเลยแล้วแต่คันเร่งแม่งแตะไม่ได้แต่มันจะลอยขึ้นอย่างเดียวแบบชูจะชูอย่างเดียวเลยอันนี้เคลียร์พิษใหม่เนาะรถพิษแต่มันดีนะมันรับอยู่อ่ะรับต้องประมาณเนี้ยเพราะมันกลัวเรากลัวรับไม่อยู่เนี่ยเยอะอยู่นะเยอะแล้วหลังแท่งแล้วตัวบอดี้เป็นโรบินสัน R22 ในไส้ของโลโก้600แปลงมาใส่ไซส์550บินโดยการใช้แบตก้อนเดียว 5,000 เบตเดิมพิเนียนใหม่เวลาบินก็จะเหลือประมาณ4นาที oh. แต่แมคานิกใช้เป็นโลวอนเบาขึ้นอันนี้เป็นบอดี้ของเซนจูรี่ซึ่งเราก็เอามาโมดิฟายน้ำหนักพร้อมบินผมว่าไม่น่าเกิน3กิโลมั้งฮอลโลโก้เนี่ยมันได้น้ำหนักมันเบาเพราะว่า1ไส้มันระบบไส้มันเป็นระบบพลาสติกขึ้นลูกมีคุณภาพดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วในเรื่องของความเสถียรในการบินนะน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับบินเล่นๆสวยๆชิลๆโดยส่วนตัวพี่ก็บินมาทุกแบบนะไม่ว่าจะฮอพื้นฐานฮอสเกลดีๆก็ลำนี้ก็ถือว่ามันเป็นลาสจะเรียกว่าลาสโปรดักต์ก็ได้เลยมั้งคุณเล่นอาเซียเราเล่นมานานเรารู้ว่ามันเหมือนยาเสพติดอะถึงเลิกไปแป๊บเดี๋ยวก็กลับอาจจะหนีไปเล่นรถอาจจะหนีไปเล่นเรืออาจจะไปโดรนบ้างบางครั้งสุดท้ายคนบินเครื่องบินหรือบินฮอลก็ต้องกลับมาเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ซึ่งถ้าคนไม่ได้สัมผัสเนี่ยไม่จะไม่รู้พี่บินเคาะเล่นเครื่องบินมาคิดว่าปีนี้ขึ้นปีที่20แล้วนะแรปเตอร์ยุคแรปเตอร์กำลังเฟื่องฟูนั่นน่ะยุคนู้นน่ะฮอ39ฮอ32ฮอฮีโรโบแมคานิกดีขึ้นเทคโนโลยีฮอดีขึ้นบินง่ายขึ้นแต่พื้นฐานของฮอมันก็ต้องฝึกฝนมันต้องใช้ชั่วโมงใช้ความเข้าใจอันนี้คือเสน่ห์การเข้าวงการครั้งแรกไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ชิ้นงานเลยไม่รู้ว่า product มันไอชิ้นนี้มันทำงานอะไรเข้ามาเรื่อยๆพัฒนาศึกษารู้เรียนรู้ผิดถูกกับความชอบความรักส่วนตัวนั่นแหละ นั่นแหละมันจะได้ทุกอย่างต้องฝึกฝนครับแล้วก็มีใจให้เขาให้ครอบครัวเรามีเวลาให้อาซีในส่วนที่เรารักเรามีเวลาให้งานอิเล็กในส่วนอื่นนะเราก็แชร์ไปเพื่อให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เราการลงทุนกับของพวกนี้อย่าลงทุนทีเดียวค่อยๆเพิ่มค่อยๆสะสมอย่าเอาเงินที่มีอยู่มีความจำเป็นอย่างอื่นไปใช้ของมันเพราะความสนุกมันจะหมดเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะเยอะปีนึงเราอาจจะได้ฮอสักลำเดียวเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องปีนึงรุ่นใหม่ออกจะต้องไปเอามาหรือฮอสเกลอันนี้อยากได้แล้วจะต้องเร่งทำไม่จำเป็นอย่าไปคิดแบบนั้นคล้ายสะสมเงินเราก็สะสมของที่เรารักเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์โรบินสันนะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ถูกนิยมเอามาใช้งานในการท่องเที่ยวหรือว่าใช้งานในการลาดตระเวนหรือทำข่าวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งได้4ที่นั่งนะคนขับ1แล้วก็ผู้โดยสารอีก3นะฮะหรือคนขับ2ผู้โดยสารอีก2นะแต่ที่สำคัญครับตัวนี้ฮะซึ่งประกอบออกมาผมเห็นแล้วบินได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่บอกครับผมความสุขของคนมันมีไม่เหมือนกันครับบางคนก็เล่นรถเล่นเครื่องบินเล่นเฮลิคอปเตอร์สะสมโมเดลมีหลากหลายแบบฮะผมก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งนะสำหรับคนที่ชื่นชอบทอย RC หรือโมเดลนะเอามาให้ดูนี้เป็นส่วนหนึ่งนะสำหรับเฮลิคอปเตอร์โรบินสันเป็นไงฮะราคาสำหรับเฮลิคอปเตอร์สเกลก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นนะฮะจนถึงหลักแสนแต่คือว่ามันก็มีหลากหลายรูปแบบเยอะแยะมากมายแต่ที่สำคัญฮะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อจะได้เอามาให้ดูกันอีกนะฮะแต่ที่สำคัญจะมีตัวเจ็บๆเจ๋งๆอีกเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นพาร์ทนึงของเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือว่า RC หรือว่า Radio Control นะฮะวิทยุบังคับเดี๋ยวต่อไปจะมีเครื่องบินบังคับหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เครื่องบินไฟฟ้าจนถึงเครื่องบินเจ็ตนะฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมครับ EP หน้าผมจะนำมาให้ดูอีกนะฮะวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
บินนุ่มๆเลยว่ะ